ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมีความคืบหน้าเรื่องราวของหนุ่มอายุ36ปีที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเข้าป่าไปหาเห็ดกับญาติๆตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็หายตัวไปหลงป่าครับ3วัน3คืนในการตามหา คนที่หายไปก็คือคุณธนงศักดิ์ตะมั่งนะครับล่าสุดเลยคุณผู้ชมครับหลังจากที่ญาติๆนิมนต์พระมาทำพิธีเปิดป่าก็ยังไม่เจอจนถึงที่สุดแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ4ทุ่มครับพบศพของคุณธนงศักดิ์ตกลงไปในเหวลึก90เมตรที่บริเวณป่าถ้ำห้วยผาปูนการเจอศพในครั้งนี้นะครับใช้ความพยายามอย่างมากเจ้าหน้าที่ก็เดินปูพรมค้นหาโดรนก็บินด้านบนอีกมุมหนึ่งรุ่นน้องที่รู้จักพยายามจะเข้าไปในรหัสอีเมลของผู้สูญหายพอปลดล็อกรหัสได้ไปติดตามหาสัญญาณโทรศัพท์มือถือครับก็เลยทราบพิกัดจุดที่เขาตกลงไปนำมาซึ่งการค้นพบร่างนะฮะแล้ววันนี้ก็จะเข้าสู่ปฏิบัติการกู้ร่างของคุณธนงศักดิ์ขึ้นมาจากเหวลึก90เมตรก่อนที่จะมอบให้ญาติจัดงานศพต่อไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณธนงศักดิ์ตะมั่งด้วยนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ